มีใครของยืมผู้ยืมกยศบ้างเอ่ยมียกเป็นเวฟด้วยนะคะคนที่ไม่ได้กู้แปลว่าเพราะคุณพ่อคุณแม่มีเงินเปล่าจะกู้ตอนม.6เพราะอะไรถึงต้องรอกู้ตอนม.6ครับคุณเก่งก็ต่อจะได้ต่อมหาลัยได้ง่ายจะได้ไม่ต้องกู้ตอนอยู่มหาลัยอ๋ออยากจะกู้ตอนเข้ามหาลัยค่ะก็คือกู้ม.6แล้วก็ต่อมหาลัยก็ใช้ทุนใครตั้งใจเข้ามหาวิทยาลัยบ้างเนี่ยยกมือใครจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยยกมือขึ้นค่ะแล้วที่ไม่ยกมือนี่หมายความว่ายังไงคะจะไปบวชหรือคะจะไปทำอะไรหรือจะไปแต่งงานจะไปไหนคะจะทำงานทำไมไม่เรียนต่อทำไมถึงนึกอยากทำงานเจ้าสาวรัฐก็ผู้ปกครองก็บอกว่าเรียนจบม.6ก็ให้ทำงานค่ะอยากให้ทำงานอยากให้ทำงานมาช่วยพ่อแม่นะคะค่ะท่านนายกพูดถึงเรื่องของการเรียนอย่างพวกน้องเหล่านี้เขาเรียนสายสามัญเนี่ยนะคะเวลาที่จบไปทำงานก็ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆที่เรียนสายอาชีพอย่างอาชีวะก็จะทำงานได้เลยแต่ว่าคนกลับมาเรียนสายสามัญเยอะท่านนายกเตรียมการไงเพราะเขาบอกตลาดแรงงานค่อนข้างจะคนไม่พอเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่มันมีความแปลกอยู่นะครับก็คือว่าเวลาคุยกับพวกนักธุรกิจเจ้าของกิจการต่างๆอยากได้เด็กที่จบสายอาชีพเยอะก็ปรากฏว่าหายากขณะเดียวกันก็มีพวกเราที่ไปจบสายสามัญเยอะและหางานทำไม่ได้ะนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่าความนิยมก็ยังเป็นการให้เรียนในสายสามัญมากกว่าเพราะคิดว่าเข้ามหาวิทยาลัยง่ายกว่าใช่ไหมคะค่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังมีการปรับสัดส่วนพยายามที่จะเปลี่ยนแรงจูงใจอะไรต่างๆค่ะถ้าในส่วนของน้องๆนะฮะอยู่วัยเรียนตอนนี้หัวเลี้ยวหัวต่อกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยากเรียนอะไรท่านนายกอยากจะไกด์อะไรน้องๆไหมคะก็อยากจะแนะนำนะครับบอกว่าจริงๆเราต้องคิดถึงอนาคตเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปคิดว่าเราก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเรียนต่อจะสอบเข้าที่ไหนก็อาจจะมาคิดไปเรื่อยๆว่าตามเพื่อนบ้างฟังคนนั้นคนนี้บ้างแต่จริงๆแล้วอนาคตคือชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามค้นหาให้พบว่าชีวิตเราอยากทำอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากทำอะไรแล้วส่วนใหญ่แล้วเราจะทำได้ดีถ้าเราไปทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเราก็จะทำได้ไม่ค่อยดีทีนี้ถ้าเรารู้ตัวเองอยากจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเรียนทางไหนอย่างท่านนายกสมัยเรียนรุ่นมัธยมปลายอย่างนั้นตอนนั้นเริ่มรู้ไหมคะว่าตัวเองอยากเป็นนักการเมืองไม่ค่อยปกติอยากเป็นนักการเมืองตั้งแต่เด็กนะคะฉะนั้นน้องๆต้องมีเป้าหมายนะคะถ้าเกิดเรามีเป้าหมายปุ๊บก็อย่างที่ท่านนายกบอกแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเวชชาชีวะได้เดินทางมาติดตามนะคะผลการดำเนินนโยบายเรียนฟรี15ปีในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้เกียรติมาสนทนากันในห้องส่งของมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงนะคะพร้อมกับมีในส่วนของทางท่านอธิการบดีนะคะแล้วก็ท่านรองผู้จัดการของกยศหรือว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมพร้อมๆกับลูกค้าของกยศก็คือน้องๆนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงด้วยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏดันดับแรกเรียนถามท่านนายกอภิสิทธิ์ก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของระดับอุดมศึกษานะคะนโยบายด้านการศึกษาที่ท่านมีให้กับระดับนี้มีอะไรบ้างคะท่านนายกคะถ้าพูดเรื่องนโยบายคงจะมีเยอะนะครับเอาหลักๆก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนก็ได้คุยกับผู้ปกครองก็มีความต้องการนะฮะส่วนใหญ่ก็ยังมีความต้องการอยากให้ลูกเนี่ยเรียนสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าบอกว่าเรียนฟรีจนจบมหาวิทยาลัยไหวไหมก็บอกว่ารัฐบาลคงไม่มีกำลังที่จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดที่จะส่งเสริมหรือสร้างโอกาสเนี่ยก็ทำมาสมัยนั้นก็ตั้งแต่นายกชวนก็คือทำเรื่องของกองทุนกู้ยืมนะครับกองทุนกู้ยืมหลักของมันก็คือว่าเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยที่มาจากครอบครัวที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนดเนี่ยสามารถที่จะกู้ยืมนะครับแล้วก็เรียนจนจบกู้ยืมเนี่ยกยศ.ก็จะให้กู้ยืมได้ทั้งเรื่องของค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่ากินอยู่เอาง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยไปหางานสักเอาว่า2ปีแล้วเสร็จแล้วถึงจะเริ่มใช้หนี้เป็นเวลา15ปีนะครับดอกเบี้ยก็ถูกมากครับร้อยละ1เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ถึงกับเงินกู้ทั้งหมดหรอกครับถ้าคิดถึงว่าดอกเบี้ยถึงอะไรแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเงินที่ให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเวลา15ปีในการที่จะผ่อนชำระคืน
ปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับก็คือเงินไม่พอนะครับก็จริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะเพิ่ม เงินเข้าไปในกองทุนนั่นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาก็ต้องยอมรับก็คือว่าเงินที่ควรจะกลับมาจากเด็กที่จบไปแล้วแล้วก็ทำงานเนี่ยยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้ก็ตรงนั้นก็ไปสร้างปัญหาใหม่อีกนะครับเพราะว่าบางทีก็มีการไปฟ้องร้องกันใช่นี่เป็นประเด็นที่ซึ่งนโยบายของผมก็ให้ไปแล้วว่าความพยายามเนี่ยควรจะฟ้องร้องให้น้อยที่สุดเพราะว่าพูดไปแล้วนะครับเงินที่ได้คืนจากการฟ้องร้องกับค่าใช้จ่ายที่ฟ้องร้องเนี่ยพอๆกันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าถ้าเราช่วยหางานให้เขาทำได้เนี่ยเราก็เขาก็จะจ่ายเงินเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นโยบายก็จะพยายามไปเชื่อมว่าทำยังไงเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องการชำระคืนเพราะไม่มีงานทำเนี่ยไปช่วยเขาได้มีงานทำดีกว่ามากกว่าที่จะไปฟ้องร้องเขานะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายนี่ประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าพอเราทำการเรียนฟรี15ปีตอนนี้เนี่ยเสียงเรียกร้องก็คือว่าในระดับอุดมศึกษาเนี่ยจะขยายปรับปรุงกยศ. อย่างไรนะครับก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าวันนี้เรามานั่งกับคนที่เขาต้องใช้ประโยชน์จริงจากนโยบายนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าจริงๆเรื่องโอกาสเป็นอย่างไรนะครับมันขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรกับรัฐบาลว่าในรุ่นต่อๆไปที่จะได้ช่วยรุ่นน้องของเราเนี่ยให้มีโอกาสเหมือนกับเราเนี่ยควรจะทำยังไงค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องฟังในส่วนของผู้ที่ใช้ทุนนะคะอย่างน้องแพทริยาเรียนอยู่คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยค่ะค่ะทุกวันนี้กู้กยศ.เท่าไหร่คะกู้ทั้งค่าเทอมและค่าครองชีพค่ะค่าเทอมและค่าครองชีพนะคะค่าเทอมเท่าไหร่แล้วค่าครองชีพต่อเดือนเท่าไหร่คะค่าเทอมแรก 16,000 บาทแล้วเทอมต่อไปตลอดจนจบปีการศึกษา 12,000 บาทแล้วก็ค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาทค่ะ 2,200 บาทแล้วพอใช้ไหมคะไม่พอแล้วทำยังไงคะก็ต้องหางานทำเสริมหางานทำเสริมนะคะท่านนายกจะเห็นว่าในส่วนของค่าของชีพนี่บางทีได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เพียงพอนะคะ 2,200 นี่เรามีวิธีการช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้ยังไงความจริงเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทำงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายพื้นที่ก็สนับสนุนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คือเราก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มเงินที่ให้เนี่ยจำนวนคนที่ให้ก็จะลดลงนะครับเพราะเงินเนี่ยเราก็เพิ่มได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่เริ่มกู้ปีหนึ่งตอนมัธยมไม่ได้กู้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักเพื่อนๆที่กู้ตอนมัธยมไหมรู้จักจริงๆอยากให้กู้แต่มัธยมหรืออยากให้เฉพาะมีการเถียงกันมากนะตอนนี้ว่าเริ่มเมื่อไหร่ว่าควรจะเริ่มตอนไหนค่ะงั้นถามความคิดเห็นอ่ะน้องต้นนะคนสุรินทร์แต่มาเรียนอยู่ที่ราชบุรีนะคิดว่าน่าจะให้กู้ตอนไหนกันน้องต้นเสนอท่านนายกดูก็คือถ้าหรือว่าจะเรียนตอนในระดับอุดมศึกษาก็อยากจะให้กู้ตั้งแต่ช่วงอยู่มัธยมปลายครับเพราะว่าก็คือเป็นช่วงรอยต่อครับระหว่างที่จะเรียนต่อศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับเพื่อจะว่าไม่เป็นการยุ่งยากนะครับก็คือเป็นผู้กู้รายเก่านะครับจะได้คือจะได้รับพิจารณานะครับก็คือบริหารง่ายกว่าครับผมบริหารง่ายกว่านี่มีประสบการณ์เรากู้ตั้งแต่ม.ปลายหรือเปล่าคะกู้ตั้งแต่ม.หกเลยครับอ๋อถึงว่าคือจริงๆอยากจะบอกหลักคิดนิดนึงว่าทำไมไปม.ปลายนะครับเพราะว่าคือการเรียนฟรีเนี่ยจริงอยู่เราบอกเราให้ค่าเล่าเรียนเราให้เสื้อผ้าใช่ไหมครับเราให้ตำราเรียนต่อคือที่เรามาทำตอนหลังเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอเด็กอายุประมาณสัก15-16เข้าสู่ม.ปลายเนี่ยมันมีการตัดสินใจที่สำคัญเกิดขึ้นว่าถ้าเขาเรียนต่อเขามีภาระแต่ว่าเขาอาจจะถูกมีแรงกดดันไปทำงานซึ่งนอกจากจะไม่มีภาระเนี่ยเขามีรายได้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยที่มันเป็นการตัดสินใจที่มันยากสำหรับหลายครอบครัวนะครับเพราะว่าใจนึงก็อยากให้เรียนสูงแล้วก็หวังว่าอนาคตจะดีแต่อีกใจนึงก็เห็นความยากลำบากว่าจะส่งไหวไหมนะครับแล้วก็ถ้าเอามาออกจากโรงเรียนมาทำงานซะนอกจากจะไม่มีภาระยังมาช่วยครอบครัวในการหารายได้ด้วยไอ้ตรงนี้คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงตัดสินใจว่าให้เริ่มตั้งแต่ม.ปลายเป็นแรงจูงใจอีกทางนึงว่าทำยังไงให้เด็กยังอยู่ในโรงเรียนเพื่อเรียนต่อให้สูงขึ้นนโยบายของรัฐบาลคิดต่อนะเพราะว่าเป้าหมายเราเด็กเรียนจบเพื่อที่จะมีงานทำเตรียมงานทำให้กับเด็กๆที่จบที่เขายอมเรียนจนถึงปริญญาตรีนะฮะยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการติดตามนะครับเมื่อกี้ก็แอบถามท่านอธิการอยู่บอกว่ารุ่นที่แล้วจบไปเนี่ยได้งานกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ประมาณ80นะครับ80ก็ต้องถามต่อว่าคณะไหนหรือสาขาไหนเนี่ย
ออกไปแล้วมีงานทำคณะไหนตกงานมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คร่าวๆก็อย่างเช่นว่าถ้าเรียนครูก็ได้งานทำนะครับคณะที่มีปัญหามากที่สุดก็ดูจะเป็นเรื่องการจัดการงั้นถามในส่วนของน้องนักศึกษานะคะน้องต้นนะคะในส่วนของน้องต้นอีกนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไปก็มาจากจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะเคยคิดไหมว่าจบมาแล้วเราจะทำงานที่ไหนจะหาโอกาสใช้หนี้คืนกยศ.ยังไงถ้าพูดถึงในชนนั้นก็คืออันดับแรกก็คือจบไปก็ต้องหางานไว้ก่อนถ้าหางานไม่ได้ก็ต้องหาทุกวิธีทางครับก็คือใน2ปีแรกก็คือช่วงที่เขายังไม่คิดดอกเบี้ยใช่ไหมครับช่วงนี้เราก็ต้องเก็บเงินเพื่อใช้ในส่วนนี้ก่อนครับเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ต้องคิดดอกเบี้ยเราแล้วครับเก็บเงินไว้ส่งกยศ.คืนนะคะแล้วอย่างน้องทัศน์นี่ถ้าหากว่าไม่มีกยศ.เราจะมีวิธีการหาเงินที่ไหนมาเรียนคะทางบ้านก็เขาบอกว่าถ้าไม่มีกยศ.ก็เขาก็ไม่รู้จะส่งเรียนยังไงครับก็คือได้กยศ.มาช่วยใช่ครับถ้าไม่มีกยศ.ก็คงไม่ได้มาเรียนที่นี่อย่างน้องแพทนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะทุกวันนี้ใครส่งเสียเรื่องเรียนหนังสืออยู่คะก็แม่ค่ะพอไหมคุณแม่ส่งเพียงพอไหมพอค่ะถ้าไม่มีทุนกยศ.ก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสเรียนหรือเปล่าแต่ว่าแล้วหนูก็ชอบแพทย์แล้วก็ค่าเทอมของแพทย์ประเทศไทยก็ค่อนข้างจะสูงอย่างนี้นะคะถ้าทางมหาลัยไม่ให้กู้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เรียนหรือเปล่าสองคนนี่มาไกลเลยนะสุรินทร์อุดรค่ะมาเรียนถึงราชภัฏจอมบึงของเรานะคะค่ะถามในส่วนของทางท่านอธิการบ้างนะเด็กๆที่ใช้กองทุนกยศ.เราจะสังเกตนะคะท่านนายกส่วนมากก็จะเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้างเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆบ้างนะเรามีเด็กที่กู้ยืมมากน้อยขนาดไหนคะอย่างที่จอมบึงของเราอะค่ะจำนวนทั้งหมดนะครับ3,000 กว่าคน3,000 กว่าคนครับจากทั้งมหาวิทยาลัยใช่ครับทั้งหมดเท่าไหร่คะนักศึกษาของเรารวมถ้าภาคปกติเนี่ย 2,800 3,000 ถ้ารวมภาคพิเศษด้วยก็รวมทั้งหมด 4,800 กว่าคนก็เกินครึ่งเลยนะคะท่านนายกที่ใช้ บริการของกยศ.ตรงนี้แล้วที่ขอเท่าไหร่ที่ขอก็3,000 คนนะ 3,362 คนก็ได้เกือบหมดได้เกือบค่ะคราวนี้ถามทางท่านรองผู้จัดการกยศ.ด้วยนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดแล้วให้แนวนโยบายว่าการที่เด็กจะใช้เงินทุนคืนนะคะเรื่องฟ้องนี่ขอให้น้อยที่สุดหลายคนถามว่าท่านมีวิธีการทำไปถึงไหนแล้วคะครับก็โดยถึงเรื่องการชำระหนี้ก็ต้องเรียนนิดนึงว่านะกยศ.ที่ให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยตั้งแต่สมัยตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเดิมทีเนี่ยเรามีสามารถปล่อยกู้ได้ในปี51ประมาณ 7,000 กว่ารายแต่ในปี54เนี่ยเราจะสามารถปล่อยให้นักศึกษากู้ได้ทั้งกู้รายเก่าและรายใหม่ถึง 960,000 กว่ารายคือเราเพิ่มงบด้วยแล้วก็ขอให้ปรับการบริหารจัดการคือมันมีเงินที่นิ่งอยู่เฉยๆเราก็ดึงออกมาบอกว่าตรงนี้ควรจะเอามาช่วยรักษา